สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ผมทิ้งท้ายไว้เกี่ยวกับเรื่องของวิธีการตั้งเป้าหมายเรื่องราวของการสร้างความฝันให้เป็นความจริงแต่ผมลืมไปมีเรื่องนึงที่ผมอยากทราบ 7,000 คนเนี่ยพี่เขาบอกคนเราเนี่ยแตกต่างกันร้อยพ่อพันแม่นะระดับการศึกษาก็ต่างกันอาชีพก็ต่างกันผมอยากรู้ว่าใน 7,000 คนเนี่ยแต่ละคนอ่ะบางคนเป็นชาวบ้านทั่วไปบางคนเป็นข้าราชการบางคนทำงานออฟฟิศพนักงานเอกชนหรือบางทีเนี่ยบางคนก็วุฒิการศึกษาสูงๆแต่ละคนพี่ดูแลเขายังไงครับผมก็จะแบ่งประเภทการดูแลไปตามที่ครับข้อที่หนึ่งก็คือภูมิลำเนาในส่วนหนึ่งนะครับถ้าเป็นกลุ่มคนที่ทำงานประจำอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มชาวบ้านกลุ่มคนทำงานประจำแล้วก็กลุ่มนักศึกษาแล้วกลุ่มวัยรุ่นนะครับที่กำลังทำงานเนี่ยอย่างถ้าเป็นที่คุ้นเคยมากที่สุดนะครับก็จะเป็นกลุ่มชาวบ้านเพราะผมเองเป็นชาวบ้านเหมือนกันธรรมดาก็ถ้าเป็นกลุ่มชาวบ้านเนี่ยผมก็จะไม่ให้วิชาการมากจะให้สร้างแรงบันดาลใจจากการที่ไปพบไปเจอบุคคลที่ใกล้เคียงกับเขานะครับนี่คือในการที่เขาอยากจะทำในการก็คือทำตัวเองให้กลมกลืนให้กลมกลืนกับเขาคือไม่ถ้าพูดถึงแนวการพูดการทำเนี่ยก็ไม่ในเชิงนักวิชาการมากนักครับก็จะให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็เป็นลักษณะสบายๆไม่บังคับนะครับเขาต้องการอะไรก็ให้ในสิ่งที่เขาต้องการครับแล้วก็ดูแลในส่วนที่เขาขาดอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ถ้าเป็นคนที่มีการศึกษาบางทีก็ต้องหลักการเยอะอยากจะรู้ข้อมูลอะไรอย่างนี้มีไหมฮะมีครับคนที่เป็นนักศึกษาเนี่ยเขาก็ไม่ต้องการอะไรที่มันมากมายนะแต่เขาต้องการอะไรที่มันกระชับกระทัดรัดนะครับอย่างเป็นข้อมูลในเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องแนวคิดเรื่องแผนอะไรก็พวกนี้ก็จะไม่ต้องพูดเยอะคือไม่ต้องโน้มน้าวอะไรมากคือพูดตรงๆเนี่ยตอนนี้กลุ่มนี้นะครับก็จะให้ข้อมูลตามตรงเลยเรียกว่าเราต้องปรับตัวเองไปตามสภาวะของคนที่อยู่ข้างหน้าใช่ครับแต่ละกลุ่มจะไม่เหมือนกันก็คือการแสดงตัวก็ไม่เหมือนกัน บางทีเราพูดอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งมานั่งฟังแล้วพี่วิสารพูดอะไรพูดไม่เข้าใจอะไรเงี้ยครับแล้วพอมาพูดอีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งมานั่งฟังก็เข้าใจง่ายดีทำนองนี้นะครับเพราะว่าแต่ละกลุ่มนี้เราจะพูดไม่เหมือนกันนะครับการดูแลก็ไม่เหมือนกันอย่างถ้าเป็นคนที่มีการศึกษาสูงนี่บางคนจบปริญญาตรีใช่ไหมฮะคนจบปริญญาโทคนทำงานประจำเนี่ยคนกลุ่มนี้ผมควรจะให้เครดิตเขามากหน่อยก็คือให้เขาตัดสินใจเองมากกว่าที่ผมจะตัดสินใจแทนเขาไม่บังคับไม่บังคับให้เขาคิดและตัดสินใจให้เขาคิดและตัดสินใจครับเหมือนไม่งั้นเขาก็จะดูเหมือนเราไปออกคำสั่งทำนองนั้นครับใช่เลยใช่เลยตรงนี้แล้วก็ถ้าเราไปออกคำสั่งมากก็เหมือนไปตัดสินใจแทนเขาไปควบคุมความคิดของเขาเนี่ยครับครับก็ให้ตัดสินใจเองเพราะว่าผมถือว่าบริษัทมั่นคงบริษัทที่มีแนวคิดที่ดีแล้วก็มีการสนับสนุนอยู่แล้วครับอยากให้เขาศึกษาด้วยตัวของเขาเองมากกว่าแต่ผมจะเป็นตัวเชื่อมครับตัวสนับสนุนในส่วนของงานที่เขาอยากจะทำอยากให้ผมทำอะไรนี่คือผมทีนี้เรามาคุยกันเรื่องของการตั้งเป้าหมายบ้างเขาบอกว่าธุรกิจประเภทเราเนี่ยถ้าจะต้องเริ่มต้นทำจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องออกสตาร์ทด้วยการมีความฝันและตั้งเป้าหมายก่อนทั้งคู่ตอนออกสตาร์ทเนี่ยแอบกระซิบถามก็ได้นะหวังว่าจะได้ตังค์สักกี่บาทจากกิฟเฟอรีนตอนหาข้าวเกรียบว่าวแล้วก็เอาโลออนยัดเข้าไปในตะกร้าเนี่ยคาดหวังรายได้ตอนนั้นกี่บาทอยากได้ประมาณ 5-6,000 บาทนี่ค่ะ 5-6,000 บาทไม่ได้เยอะหรอกพอทำไปสักพักหนึ่งความอยากได้ 5-6,000 บาทเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ครับก็เปลี่ยนเป็นหลักแสนเลยครับเปลี่ยนเป็นหลักแสนเป้าหมายอยู่ที่หลักแสนเออน่าคิดนะท่านผู้ชมตอนทำหวังเงิน 5,000 ใช่ครับทำไปสักพักหนึ่งหวังเงินหลักแสนอะไรทำให้อยู่ดีๆความหวังมันใหญ่ขึ้นหลายเท่าขนาดนี้เห็นอะไรมั่นใจอะไรจึงกล้าเปลี่ยนความฝันจาก 5,000 ไปเป็นแสนหนึ่งเห็นความเป็นไปได้ค่ะอาจารย์เห็นความเป็นไปได้เพราะว่าเราเคยทำธุรกิจต่างชาติที่ผ่านมาเนาะงานเครือข่ายมันเป็นไปไม่ได้ค่ะพอมาเห็นตรงนี้นะคะคือมันเป็นสลิปคอมออกมาให้เราเห็นเลยครเราไม่ต้องไปแบ่งให้ใครด้วย มันก็เป็นไปได้แล้วที่สำคัญนะคะมันทำได้ คือเหมือนยิ่งทำยิ่งมองเห็นยิ่งทำยิ่งมองเห็นมันก็เลยทำให้เป้าหมายเราเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนะครับพี่มีเทคนิคไหมว่าคนหนึ่งคนถ้าเขาจะทำงานเขาควรจะต้องมีวิธีการตั้งเป้าหมายยังไงเขาบอกบางทีมันต้องมีเทคนิคเหมือนกันนะการตั้งเป้าหมายเนี่ยพี่ไพศาลมีคำแนะนำไหมก็มีฮะ
เทคนิคนี้จะถามว่าทุกคนก็จะมีเทคนิคที่แตกต่างกันนะครับผมว่าการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้มันก็ต้องมีองค์ประกอบเนาะครับนะครับก็ข้อที่1ก็คือความเข้าใจก่อนนะครับเข้าใจว่ากิฟเฟอรินเนี่ยให้อะไรเราต้องรู้ก่อนว่าต้องรู้ก่อนว่าเขาให้อะไรเราเพราะอยู่ตั้งเป้าหมายในชีวิตในธุรกิจเลยเป็นไปไม่ได้ครับมนุษย์เราแรกๆเลยเห็นไหมครับจะบอกว่าคนส่วนใหญ่ทีมงานเนี่ยก็จะบอกว่าขอสัก 5,000 นั่นแสดงว่าเขายังทีแรกก็ยังไม่เข้าใจนะครับขอว่ามันแตกต่างจากเดิมเท่านั้นเองใช่ไหมพอมาของผมเองเนี่ยผมจะให้คิฟเฟอรีนวันนี้ให้อะไรคุณบ้างแล้วคุณทำไปคุณจะได้อะไรยกตัวอย่างผู้ประสบความสำเร็จครับทีนี้ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จเนี่ยคุณมีเป้าหมายอยากประสบความสำเร็จในตำแหน่งอะไรรายได้เท่าไหร่นี่ครับผมก็จะให้เขาตั้งเป้าหมายแล้วก็ลงมือปฏิบัติกันอย่างเงี้ยครับง่ายๆสูตรของผมไม่ค่อยซับซ้อนไม่ค่อยยุ่งยากอะไรนะครับก็ถือเอาใจเป็นหลักต้องมีความเข้าใจความเข้าใจเป็นหลักไม่งั้นตั้งเป้าไม่ได้หรอกมันจะตั้งเป้าบนพื้นฐานของความไม่เข้าใจไม่ได้มันต้องเข้าใจก่อนเช่นต้องรู้ว่าแผนรายได้กิฟเฟอรีนเนี่ยเขาจ่ายมากี่ช่องทางใช่ครับใช่ถ้ารู้ว่าเขาจ่าย 8-9 ช่องทางจะกล้าตั้งเป้าหมายแต่ถ้าไม่รู้คิดว่า 25% 25หน้า25หลังอันนี้เป้าหมายอาจจะต่ำลงหน่อยถูกไหมครับพี่เพียรสารกำลังจะแนะนำว่าต้องเข้าใจต้องเข้าใจก่อนมีอะไรเพิ่มอีกไหมครับถ้าตั้งเป้าหมายโดยเอาคนอื่นเนี่ยมาเป็นแบบ 100% 100% ในการตั้งเป้าหมายโดยที่เราไม่เข้าใจเนี่ยมันตั้งได้นะอาจารย์แต่มันก็ลบได้เหมือนกันเพราะมันเป็นคนละคนเพราะมันคนละคนกันนะครับอาจารย์เพราะนั้นการตั้งเป้าหมายมันผมว่านะพื้นฐานจริงๆมันอยู่ที่ความต้องการของเรามากกว่าเป้าหมายนั้นจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จคือตัวเราเป็นหลักนอกนั้นก็คือความขยันความเอาใจใส่ความรับผิดชอบนะครับในการทำงานการตั้งเป้าหมายเนี่ยใหญ่เกินไปกับเล็กเกินไปมีผลต่อความสำเร็จไหมมีผลครับถ้าใหญ่เกินไปเนี่ยบางทีเราตั้งเป้าหมายที่มันใหญ่เกินไปแล้วเราทำงานน้อยทีนี้มันไม่ได้ในสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายเนี่ยนะครับไว้แล้วก็จับหมดว่าเราทำไม่ได้เราไม่เหมาะครับเราไม่ธุรกิจนี้เหมาะกับเราเราไม่เหมาะกับธุรกิจนี้อะไรเงี้ยคือเป้าหมายมันใหญ่เยอะเกินใหญ่เกินไปครับคือการตั้งเป้าหมายเนี่ยในสำหรับผมแล้วเนี่ยกับทีมงานเขาจะบอกว่าคุณตั้งเป้าหมายทีละสเต็ปนะอันนี้ไม่ได้ก๊อปใครมาแต่ลักษณะการตั้งเป้าหมายต้องมันสมเหตุสมผลนะในสิ่งที่เราจะได้มันต้องสมเหตุสมผลและการในสิ่งที่เราจะได้นั้นมันต้องอยู่ในความสบายใจและไม่เอาเปรียบใครครับในการมารู้เป้าหมายในแต่ละสเต็ปหรือแต่ละขั้นบางคนตั้งเป้าหมายแล้วแต่ไปเอาเปรียบคนอื่นเนี่ยมันก็อาจจะได้นะเป้าหมายที่ได้แต่ไอ้สิ่งนึงมันจะลบตามมามันขาดจรรยาบรรณเพราะฉะนั้นของผมคุณธรรมใช่ครับของผมจะบวกคู่กันไปนี่เลยเป้าหมายต้องคู่กับคุณธรรมครับบางคนมีฝันใหญ่แต่ไปไม่ถึงพี่คิดว่ามาจากสาเหตุอะไรฮะพี่เปี๊ยกพวกที่โอ้โหฝันสวยงามมากเลยเป้าหมายไม่ชัดเจนค่ะอาจารย์เป็นเพราะไม่ชัดเจนค่ะไม่ชัดเจน คือมีความต้องการไม่ชัดเจน มีความอยากได้ไม่ชัดเจนครับค่ะคือยังในใจยังกังวลอยู่ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมตั้งอะตั้งแต่ได้อยู่ค่ะแต่ตั้งแล้วแต่กังวลเช่นตั้งบอกจะไม่ต้องเป็นไดมอนด์พูดไปงั้นแหละพูดไปอย่างนั้นเลยแต่ในใจนี่ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะเป็นได้ยังไงแต่ก็ต้องพูดไปแต่คนอันนี้เขาเรียกว่าเลยไปไม่ถึงสักทีคนที่จะได้ก็ต้องบอกทั้งตั้งเป้าหมายทั้งบอกว่ามันเป็นไปได้ต้องมั่นใจในตัวเองว่ามันจะทำได้สองอย่างนี้ต้องมาคู่กันคือต้องทั้งตั้งเป้าหมายและก็ทั้งแสวงหาความเป็นไปได้ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ถือว่าไม่สมดุลไม่สมดุลนะครับที่สำคัญมันต้องตัวเองนะคะอาจารย์เป็นหลักไม่ใช่ว่าคนให้คนอื่นมาตั้งให้เหมือนคุณไปสารว่าตัวเรานี่แหละ ต้องเซตอัพมันขึ้นมา นะครับเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันถึงเรื่องวันสบายๆของครอบครัวนี้กันบ้างว่าตั้งแต่ทำธุรกิจกิฟเฟอรีนมารู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกบ้างหรือยังและตอนนี้ชีวิตครอบครัวเป็นยังไงบ้างช่วงหน้ากลับมาพบกันนะครับเงินไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคในการทำกิฟเฟอรีนนะครับแต่อุปสรรคโดยส่วนมากก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองถ้าเราเข้าใจเรามีความมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ลงมือปฏิบัติแน่นอนวันนี้เรามีระบบสนับสนุนที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนของบริษัทในส่วนของอัพไลน์ในส่วนของไซด์ไลน์นะครับพร้อมที่จะผลักดันบุคคลที่จะตัดสินใจเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ให้ประสบความสำเร็จดังทุกๆคน